ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีอาหารบำบัดไมเกรนฝากกันนะครับเป็นโรคปวดหัวชนิดที่หนึ่งซึ่งมีอาการรุนแรงมากแตกต่างกันแต่ต่างกันกับการปวดหัวธรรมดาคือมักปวดหัวซีกใดซีกหนึ่งนาน 4-72 ชั่วโมงบางคนอาจคลื่นไส้อาเจียนไม่สามารถทนต่อกลิ่นแสงสว่างจ้าๆหรือเสียงดังมากได้จึงค่อนข้างทรมานสาเหตุของไมเกรนมาพบในคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นไมเกรนเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย3เท่าในช่วงอายุ25ถึง55ปีกลไกในการเกิดไมเกรนยังไม่มีใครทราบแน่ชัดแต่นักวิจัยเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติในการขยายและหดตัวของหลอดเลือดร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีชนิดหนึ่งในสมองเชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงการหดหรือขยายตัวของหลอดเลือดและควบคุมความรู้สึกเจ็บปวดในส่วนหัวหน้าและสมองเมื่อระดับของเซโรโทนินในสมองลดลงจะทำให้หลอดเลือดในสมองขยายตัวเซลล์ประสาทปล่อยความรู้สึกเจ็บปวดออกมานอกจากนี้อาจมาจากสาเหตุอื่นๆเช่นระดับความเครียดการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในช่วงมีประจำเดือนการตั้งครรภ์หมดประจำเดือนหรือการใช้ยาคุมกำเนิดโดยเฉพาะในระยะที่ใกล้มีประจำเดือนหรือใน2วันแรกของการมีประจำเดือนระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดต่ำลงอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงในผู้หญิงบางคนได้ปัจจัยอื่นที่เสริมกันได้แก่การเปลี่ยนแปลงของอากาศหรืออุณหภูมิแสงสว่างที่จ้ามากเกินควรกลิ่นที่รุนแรงและควันเช่นควันบุหรี่อาการซึมเศร้าอดนอนยาบางชนิดอาหารกระตุ้นอาการปวดหัวหรือปวดไมเกรนผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้จดบันทึกอาหารอย่างน้อย1เดือนเพื่อหาอาหารที่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวลองงดอาหารต้องสงสัยสักพักแล้วกลับมารับประทานใหม่จะแน่ใจได้ว่าอาหารชนิดนั้นเป็นตัวการหรือไม่สารอาหารที่กระตุ้นการปวดไมเกรนได้แก่ไทรามีนพบในเนยแข็งเครื่องในสัตว์ปลาเฮอริ่งถั่วลิสงเนยถั่วช็อกโกแลตกะหล่ำปลีดองไส้กรอกกล้วยสุกงอมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเบียร์สารในไทรามีนจะไปลดระดับสารเซโรโทนินในสมองทำให้ปวดหัวอย่างรุนแรงเทนินมีอยู่ในน้ำแอปเปิ้ลชากาแฟช็อกโกแลตไวน์แดงเป็นต้นข้อมูลในปัจจุบันยังไม่สามารถยืนยันสารเทนินหรือสารไทรามีนกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เฟนินเอสทีรามีนพบในช็อกโกแลตหรือโกโก้ซึ่งงานวิจัยไม่อาจสรุปได้ว่าช็อกโกแลตจะกระตุ้นอาการไมเกรนและจากการวิจัยของนายแพทย์อารันเลวิตันพบว่าอาหารเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการของไมเกรนทำให้คนที่ชอบช็อกโกแลตชอบใจไปตามกันสารเชื้อปนอาหารเช่นน้ำตาลเทียมผงชูรสและดินประสิวซึ่งใช้ใส่ในไส้กรอกแฮมเบคอนหรืออาหารลมควันอาจกระตุ้นอาการปวดหัวได้นะครับจากการวิจัยพบว่าสารอาหารบางอย่างเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมอาจช่วยบรรเทาอาการปวดหัวจากโรคนี้ได้แนะนำการเสริมแมกนีเซียมวันละ300มิลลิกรัมร่วมกับอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงเช่นถั่วต่างๆผักใบเขียวธัญพืชอะโวคาโดนะครับขอแนะนำในการป้องกันและบรรเทาอาการไมเกรนนะครับ1ควรดูแลน้ำหนักตัวอย่าให้อ้วนนะครับ2ออกกำลังกายสม่ำเสมอในระดับปานกลางนาน30นาที3นอนให้เป็นเวลาวันละ 7-8 ชั่วโมงบริโภคอาหารให้เป็นเวลาและหลีกเลี่ยงอาหารเย็นจัด 5. หมั่นตรวจจดความดันโลหิตและดู
แลระดับคอเลสเตอรอลของตัวเองนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ6จำกัดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรงดคือไวน์แดงแชมเปญเวอร์มูธเบียร์นะครับหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะครับครับผมจบไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับ